กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะใครต้องการตรวจสอบนะคะในส่วนของลัคนาราศีก็ต้องระบุนะคะทั้งจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเวลาที่เกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคำถามก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวเรามากันที่SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS นะคะคุณอาจจะขอ SMS นะเกิด12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิดนะคะ18นาฬิกาตรงวันจันทร์จะทำหมูแผ่นหมูแผ่นหวานหมูฝอยหมูกรอบข้าวเหนียวขายดีไหมคะก็โอเคเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งทำปีนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าดาวอาชีพที่คุณอยากจะทำนั้นมันเสียนะศึกษาหาข้อมูลหาสูตรอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีการเทสทำเป็นกลุ่มตัวอย่างชิมในหมู่คนใกล้ชิดก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นลงทุนอย่างจริงจริงจังๆให้พ้นเข้าย่าง45ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุภาพรค่ะ18มกราคม2509นะคะเวลาเกิดบ่าย3โมงตรงจะเปลี่ยนชื่อนะคะนะ18มกราคม2509วันอังคารถ้าไม่ใช่อังคารส่งมายืนยันใหม่นะครับเพราะไม่ได้ระบุในส่วนของชื่อเนี่ยไม่ได้ส่งนามสกุลเข้ามาเนาะผมขออนุญาตส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าตรวจสอบมันต้องตรวจสอบคู่กันกับชื่อนามสกุลนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณธงชัยค่ะ7สิงหาคม2504เวลาเกิดบ่ายโมง8นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานทำอะไรดีแล้วก็เรื่องของโชคเคราะห์ค่ะ7สิงหาคม2504ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องปีนี้ยังคาเป็นอายุอยู่หินะด้วยนะก็ต้องระวังนะหนึ่งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุตรวจเช็คร่างกายนะครับเป็นประจำแล้วก็ปีนี้ถวาย2อย่างนะครับหลอดไฟดูที่วัดนั้นใช้แบบไหนให้ซื้อแบบนั้นอันที่2ครับจะเป็นได้เข็มแล้วก็มีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารงานแต่งานทายดีนะครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณลำไยค่ะ12มิถุนายน2502นะคะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งถามเรื่องของการเงินจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะตอนนี้ย่าง57นะครับคือก็ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้นะจ๊ะก็คือของคุณเนี่ยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินยังเสียอยู่ทั้งคู่นะฉะนั้นในแง่ของสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรแหละพูดตรงๆกว่าจะเบาลงอาจจะต้องรอเข้าถึงช่วงย่าง58หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณอุศนีนะคะ3ตุลาคม2534นะคะ13ใช่ครับ13ตุลาคม2534เวลาเกิด 9:28 นาทีวันอาทิตย์การเงินแล้วก็โชคลาภส่วนการทำงานเนี่ยหันมาเลี้ยงสุกรขุนกับทำไร่มันสำปะหลังดีไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอาชีพกระดูกสันหลังของชาติเลยนะก็คือในของเกษตรกรรมนะครับรวมถึงทำปศุสัตว์ด้วยเดี๋ยวลองดูนะความจริงก็ ก็ถือว่าพอให้น้ำหนักนะครับประมาณ 70% เพียงแต่ว่าคุณต้องลงเองนะครับมีการจรมีการเดินทางมีการลงมาคลุกอยู่กับธุรกิจที่ว่านั้นแต่เพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยย่าง25ยังไม่ให้ทำนะยังไม่ให้ทำในกลุ่มที่ว่าและถ้าถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้ไหมนะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณานะถ้าคุณถนัดและรู้จริงพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายกลุ่มที่1กลุ่มที่2ฮะแข็งๆหน่อยพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาถ้าเป็นตัดผมก็บาร์เบอร์ตัดผมชายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันค่ะ30มิถุนายน2516นะคะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันเสาร์การเงินโชคลาภครอบครัวแล้วก็ถามเรื่องงานว่าทำงานอะไรถึงจะรุ่งค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้ย่าง43ในเรื่องของผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะครับย่าง44ที่กำลังจะมาถึงในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวเนี่ยพยายามให้มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดระวังจะบานปลายนะ
อดทนหน่อยพูดให้น้อยนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจอันนี้ไม่เชิงธุรกิจถ้าสนใจศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมยืนยันว่าดีอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงสู้ครูรู้จักคิดพลิกแปลงถ้าเป็นของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเน้นในเรื่องของสถานที่ครับไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในตลาดในห้างในมอลในพลาซ่านะครับตอกซอกซอยทำเลดีๆหรือว่าขายผ่านทางโซเชียลต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มที่เด่นจ้ะทะเบียนรถ243ค่ะพุธเก่งคิดอังคารเก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเลข2ดาวจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุฑามาศนะคะ13สิงหาคม2531ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม56นาทีเรื่องรวมๆค่ะแล้วก็ลูกคนโตนี่จะเกเรจะพึ่งได้หรือเปล่าก็คืออย่างนี้ฮะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะเป็นทั้งสีกับคู่ศัตรูฉะนั้นในแง่ความหมายเมื่อสัมพันธ์กับบุพการีหมายถึงตัวคนที่เป็นแม่เนี่ยก็พอจะพึ่งพาได้เพียงแต่ว่าอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงแต่ในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะส่วนในเรื่องรวมปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับโดยเฉพาะปัญหาลักษณะพวกคำพูดเจรจารวมถึงปัญหาพวกงานเอกสารแต่ที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยจะเป็นหลังวันเกิดนะเกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญและในแง่ของสภาพคล่องก็ไม่ค่อยจะดีหลังวันเกิดไปแล้ววัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนนท์ค่ะ19กุมภาพันธ์2539นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการเสริมดวงด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะการเสริมชะตาปีนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ซื้อจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับมีดปอกผลไม้ก็ดีส่วนในเรื่องของงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับช่วงอายุย่าง21เนี่ยให้ระวังผมใช้คำว่าออกแนวถดถอยนะก็ได้นะครับหรือจะลักษณะมีปัญหาเพราะกาลีมันเลื้อยมาแตะฉะนั้นการทำบุญเสริมอย่างที่ว่าเนี้ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และที่สำคัญถ้ามีคู่ปีนี้ปัตตานิกาลีทำบุญอย่างที่บอกแล้วก็ที่สำคัญปีนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสกลนะคะ5กุมภาพันธ์2510ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันพุธกลางคืนสุขภาพเป็นอย่างไรคะนี่แหละครับประโยชน์ของการใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะ5กุมภาพันธ์2510เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับจะได้เป็นการรีเช็คกันไปในตัวด้วยนะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะครับคุณสกลนะส่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิสิทธิ์รักพิสิทธิ์ศิลป์จะดูให้ลูกกิติพงศ์กิติธนจักรค่ะอ๋อคุณแม่ดูให้คุณลูกเสียงดูไกลได้ยินเราชัดไหมครับได้ชัดเปิดเสียงที่ว่าให้มันดังอะค่ะแม่ได้ยินชัดค่ะได้ยินกันชัดอันนี้คือแต่ทางเราได้ยินคุณไม่ค่อยชัดอันนี้ใช้เหมือนกับเปิดสปีกเกอร์โฟนหรือเปล่าฮะหรือเปล่าเปิดสติ๊กเกอร์โฟนค่ะโอเคชัดแล้วอ๋อเป็นที่ผมฮะลำโพงตอนนี้ปกติแล้วครับโอเคชัดเจนจ้ะคุณแม่ดูให้คุณลูกเนาะค่ะเดี๋ยวจะมีคุณแม่ด้วยเดี๋ยวเขาถามไม่รู้วันที่อย่างเดียววันเดือนปีรู้หมดเวลาเกิดรู้แต่ไม่รู้วันที่อย่างเดียวแม่ตายค่ะงั้นเอาของคุณลูกคุณลูกทราบใช่ไหมคะคุณลูกชายค่ะเกิดจุติพันธ์จุติพลัจจะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันพ.ศ. 2514วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2514เดือนมีนาคม 10:15 นาทีไม่ถึง20นาทีตอนเย็นนะคะช่วงเย็นเนาะ 4:00 นนะคะ 10:10 นาทีหรือ15นาทีนี่แหละค่ะช่วงเย็นประมาณ 4:00 น 4:00 กว่าค่ะจ้ะจ้ะแต่ละทีเกิดโรงพยาบาลแต่ว่าใบที่โรงพยาบาลอยู่ที่ลูกป้ามาอยู่ล่าลีจำไม่ได้จ้ะไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาก็ถ้าสัก5นาทีก็คงไม่ได้คาดเคลื่อนอะไรนะน้องเขาเกิดวันศุกร์นะครับค่ะใช่ค่ะจ้ะจ้ะคุณผู้หญิงค่ะจ้ะคุณแม่อยากถามอะไรคะอยากถามว่าเขาว่าพอดีดิฉันกับ
เสียเขาอะแยกกันตั้งแต่พ.ศ.28ก็ไม่ได้พบเจอกันเลยตั้ง30กว่าปีแล้วเพิ่ง2ปีที่แล้วเขามากราบเท้าอะค่ะมากราบเท้าแล้วมากราบเท้าแล้วก็คุยกันแล้วก็ถึงจะได้ติดต่อกันได้พูดกันคนไม่ได้พูดไม่ได้เจอกันมา30กว่าปีแล้วทีนี้ช่วงนี้เขามีปัญหาเขาเป็นเก่าที่เป็นนักเรียนนะคะชอบกันแล้วก็ไปตอบแล้วไปขอแต่งงานเขาก็ไม่เขาจะแต่งกับคนอื่นเขาแต่งกับคนอื่นไปแล้วถึงตัวเองก็เสียใจเข้าไปขอคนอื่นแต่งงานแต่งอยู่10กว่าปีมีลูก2คนแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ทราบทำไมเลิกกับคนอื่นแล้วเข้ามาสอนขับรถยนต์เป็นรถยนต์ไปชนอะไรพังโรงเรียนหมดแล้วเมียหลวงรู้มีหลวงก็เลยชวนหย่าเขาโมโหแล้วก็จะฟ้องว่ามีเมียน้อยทำร้ายจิตใจทีนี้ป้าก็ขอที่ให้ฟ้องจะเอาอะไรเขาเอาไปให้หมดเถอะบัตรอะไรที่ว่ายกให้ลูกชายเอาไปให้หมดเสียท้องเขาก็เอาไปหมดเยอะแหละทั้งเงินทองหรือขอแต่งงานเอาไปหมดไม่ว่าเขาเงินก็เงินเข้าไปหมดเลยไม่ว่าแล้วเขาขึ้นเงินโฉนดแปลงเนี่ยเขาขึ้นเงินโฉนดไปจำนองเอาไปจำการค้าและทีนี้ลูกชายตอนนั้นไปสอบอัยการถึงหนุ่มเชื่อจะมีวันนั้นลูกชายก็เลยเขียนไอ้พิมมาเลยเขาเรียกเสกอะไรไม่รู้เห็นว่าหน้าเขากับปัญญาอะไรทั้งนั้นแล้วก็ให้เขาไปติดต่อธนาคารเขาให้ติดต่อวันนั้นไงขออนุมัติวันนั้นแล้วเลยก็ต้องทำให้แล้วตอนนี้ฟ้องร้องกันอยู่เขาก็ไม่ฟ้องว่ามีนะทั้งหลายที่เจอแล้วเขาเอาบัตรตามที่ป้าขอแล้วแต่ทีนี้พอลูกขายที่แล้วต้องเอาใช้ธนาคารที่เลยแล้วก็เขาก็แบ่งเขาขอไป5 ล้านก็ให้แล้ว5 ล้านอ่ะแล้วทีนี้เขาขอเพิ่มอีกเขามาเด็กว่าทำขอเพิ่มทำเรื่องให้จะไล่ทำเรื่องขอเพิ่มอีก3 ล้านครับถึงลูกบอกว่าให้2 ล้านโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ฟ้องไปเลยไม่เป็นไรเขาก็ว่าสู้ไม่เหนือก็ไม่ต้องเหลือหมดก็หมดมีป้าอยากจะรู้ว่ามันจะจบได้ดีไหมป้าบอกให้พูดดีกันนะอย่าอะไรกันมีลูกกันค่ะก็คืออยากทราบเรื่องของคดีความใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะอยากจะรู้เรื่องอนาคตคนด้วยชีวิตครอบครัวคนด้วยค่ะตอนนี้เขาอยู่กับเมียใหม่ที่สมัยเขาเป็นนักเรียนกันนะเธอเป็นเมียใหม่ลูกติดคนนึงก็คือพูดง่ายก็ดีใจด้วยนะเมื่อกี้ฟังแล้วยังแอบชื่นใจที่ว่าไม่ได้เจอกันมาตั้ง30กว่าปีเนาะมีโอกาสได้เจอกันผมว่าจ้าบ้าบางที่เห็นหน้าเขาป้าร้องคือเขาก็ถอดสร้อยพระต้นโต๊ะมากราบเท้าค่ะป้าก็รู้สึกหายใจไม่ออกอ่ะป้าร้องเขาบอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียใจก็ว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแต่เขาติดต่อไม่ได้ตอนนั้นเขาอายุ16อาจารย์ป้าก็มาอยู่ใกล้ลูกสาวทีนี้ลูกสาวพาไปป้าตันตันลิงเนี่ยจ้ะพูดไม่ออกอ่ะดีแล้วดีแล้วนั่งลงมาม่านั่งลงแล้วก็กลับเช้าพูดแล้วเห็นภาพเลยนะที่บอกว่าถอดสร้อยคอพระป้าก็ลูบหัวเขาลูบหัวเขามันไม่เป็นไรโอเคอ่ะโอเคแล้วก็หมดปีละจ้ะแล้วก็เท่าที่ฟังโดยสรุปนะคือหมายถึงว่าก็ทุกวันนี้ก็กลับมาคบหากับคนรักเก่าสมัยเรียนที่เพิ่งแยกกันไปเหมือนกันถูกไหมแต่ว่ากำลังมีปัญหากับคนรักอยู่ด้วยกันเลยอ่ะจ้ะจ้ะแต่ว่าปัญหาที่พูดเนี่ยก็คือกับคนรักที่ซึ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันถูกไหมครับจ้ะจ้ะผมนี่การสื่อสารอยู่เดียวเดือนกรกฎาคมนี่ขึ้นอีกจ้ะอ่ะอย่างนี้นะคุณแม่ก็ผมคือเขาเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าสอบอัยการเป็นทนายก็ติดต่ออัยการไม่ได้บอกเขานั้นหนึ่งพยายามสอบให้ได้ยืนยันว่าถ้าสอบได้เด่นกว่าการเป็นทนายแน่นอนนะไม่เป็นไรถ้าสอบไม่ได้เดี๋ยวให้สอบอีกเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นถูกไหมในแง่ของวิชาชีพทนายก็มีสะดุดมีติดขัดบ้างนะให้เขาพยายามต่ออันที่สองในแง่ของพูดถึงคดีนะผมก็คงในเรื่องข้อกฎหมายเขารู้ดีอยู่แล้วล่ะแต่ผมจะบอกเป็นเกณฑ์ละกันนะครับว่าเกณฑ์ในเรื่องของคดีความเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คุณกิติพันธ์เนี่ยย่าง45นะเข้าย่าง46เนี่ยเกณฑ์คดีความเสียเปรียบฉะนั้นลองดูนะช่วงนี้จนถึงก่อนวันเกิดเนี่ยถ้ามีโอกาสประนีประนอมได้ฝากให้พิจารณาว่าควรจะทำหรือไม่นะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเสีย3ล้านก็ให้ไปเจอหลังวันเกิดเสียเปรียบก็ไม่ได้มีหลังวันเกิดเสียเปรียบครับ
นะก็ในข้อกฎหมายก็ว่ากันไปเขาลุ้งรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ในดวงมันก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยแหละนะในช่วงอายุย่าง45เนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยนะครับ ก็ใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ในแง่ของการเสริมชะตาผมฝากอย่างนี้แล้วกันปีนี้ให้เขาถ้ามีโอกาสได้เป็นได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับภิกษุสามเณรที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าทางวัดเขาจัดเนี่ยให้ไปบริจาคหรือไปถวายปัจจัยอันที่1อันที่2พระอังคารเสวยอายุของคุณกิตติพันธ์อยู่ก็เป็นดาวบาปประเคาะนั่นแหละเขาเกิดวันศุกร์ก็จริงแต่ว่าช่วงนี้อังคารเสวยก็ให้นะครับไปเช่าพระพุทธสายญาติอยู่จังหวัดไหนครับคุณกิตติพันธ์เขาอยู่สุราษฎร์ค่ะแต่ป้ามาอยู่ราชบุรีครับโอเคไม่เป็นไรก็ให้เขาพูดง่ายๆให้ไปเช่าพระนอนให้ไปเช่าพระนอนมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ8จบคือติหังจะโตโรธินังครับเดี๋ยวป้าก็ไม่รู้หาหนังสือป้าจดไม่เป็นไม่เป็นไรบอกลูกชายก็ได้ว่าบทสวดพระประจำวันอังคารบทย่อหาได้ไม่ยากนะครับติหังจะโตโรธินังวันละ8จบนะก็อันนี้ฝากให้พิจารณาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับสองเรื่องฝากให้ทำเขาบ่นไว้ว่าถ้าเขาชนะคดีจะพูดตกลงได้มองว่าเสียทุนศาลครับจ้ะ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 ก็ไม่เป็นไรนะคุณแม่ก็อย่างน้อยก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะก็มีโอกาสได้กลับมาเจอใกล้ชิดกับลูกน่าชื่นใจออกแล้วตอนนี้เราก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับอยากจะถามอีกหน่อยนะว่าเขาเกิดในราศีอะไรเขาเกิดจังหวัดไหนคะคุณแม่เขาเกิดสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีอยู่ในบ้านสุราษฎร์บ้านดอนโรงพยาบาลมะขามเตี้ยค่ะจ้าสุราษฎร์บ้านดอนนะคะ 16.10 ถึง 16.1 ก็ที่โรงพยาบาลใกล้ๆสุราษฎร์จ้านี่แหละดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมราหูเร่งดวงอยู่ไงก็ระวังเรื่องเสื่อมเสียชื่อนะคะลัคนาอยู่กลุ่มฮะกลุ่มไม่ได้ยินไม่ใช่เป็นกลุ่มนะครับก็เนี่ยราหูเร่งดวงอยู่เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่1ตุลานะจ้าราศีอะไรนั่นราศีกุมเหรอกุมครับไม่ใช่ตุลนะคือลัคนาจ้ะคือคนเราเกิดเดือนไหนราศีกุมหรือตุลกุมค่ะกุมกุมภาพันธ์นะคะราศีกุมเหรอคะใช่ลัคนาอยู่กุมนะคือตอนนี้ดาวราหูเร่งดวงชะตาอยู่ไงก็ให้ระวังพวกคดีความเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะปรณีประนอมได้ขอให้ทำนะครับจ้าเขาคิดว่าเขาอยู่ในราศีกันกุมฮะยืนยันราศีกุมใช่ไหมลัคนาเป็นกุมกุมภาใช่ไหมใช่ค่ะจ้ากุมภาจ้าแล้วในอนาคตเขาว่าไงคะก็อย่างที่ผมบอกถ้าปรับคือถ้ายังเป็นอัยการไม่ได้ก็ยังไม่สุดแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ยังไม่สุดนะครับถ้าเป็นนักกฎหมายถ้าเป็นนักทนายถ้าเป็นทนายความเนี่ยพยายามเข้าลอเฟิร์มต่างชาติให้ได้แต่ให้ดีที่สุดก็คือสอบอัยการให้ได้อันนี้ดีมากเลยนะครับค่ะและอายุเท่านี้ยังสอบได้อีกไหมคะผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของกฎหมายสอบก็คือให้พูดง่ายๆว่าให้สอบเรื่อยๆพยายามนะครับแล้วถ้าไม่ได้อัยการสอบผู้พิพากษาเขาอย่างนี้สอบได้ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็ยังเด่นกว่าทนายนะเพียงแต่ว่าก็จัดลำดับอัยการจะดีกว่าถ้าเป็นทนายก็ต้องอยู่กับใช่ผู้ช่วยอัยการก็ต้องสอบหลายครั้งแล้วพยายามต่อบอกเขาอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อนะครับค่ะค่ะจ้ะเป็นกำลังใจปีไหนและปีไหนถึงจะได้คะในช่วงย่าง46เนี้ยเตรียมตัวดีๆนะค่ะนะพอจะมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่อย่าพึ่งท้อแล้วก็ให้เขาไปทำบุญลงศพด้วยนะนะพวกตามวัดวาที่รับบริจาคหรือมูลที่ร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งได้ทั้งนั้นจ้ะถ้าเกิดป้าไปทำแทนได้ไหมออกชื่อเขาอธิษฐานชื่อเขาก็ได้แต่ความจริงอยากให้เขาทำนะครับอ๋อค่ะจ้ะเดี๋ยวตัวไปบอกเขาเดี๋ยวรบกวนนิดนึงของป้าเองขอถามนิดนึงป้าเกิดปีฉลูพ.ศ. 2542อ่ะปีฉลูเดือนมิถุนาวันอาทิตย์แต่ไม่รู้อาทิตย์วันที่เท่าไหร่แต่เวลาเกิดรู้ว่าเกิดเช้า7โมงไม่ถึง9โมงเสร็จเรียบร้อยเตี่ยบอกอย่างนี้แม่ตายตั้งแต่เล็กเลยแล้วชื่อเดิมดิฉันไม่ได้ชื่อธิกิรัตน์ชื่อบุญนาค
และทีนี้ก็มีปัญหาอุบัติเหตุเรื่อยมีปัญหาในครอบครัวช้ำใจต้องอดทนอดกั้นอยู่เรื่อยแล้วเชนก็เปลี่ยนพอเลิกกันพอสอ28แล้วเชนก็เปลี่ยนชื่อมันก็ไม่ดีจนว่ามีอาจารย์คนนึงก็พาไปดูหนังสือตำราตั้งชื่อก็ว่าถ้าเกิดว่าทิศต้องชื่อทิศติลักษณ์แล้วก็ดีแล้วก็ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจริงทิศติลักษณ์ชื่อเล่นว่านัทโอ้ยเดี๋ยวนี้อยู่สบายไม่ต้องแต่ว่าก็มีในช่วง2เดือนนี้รู้สึกว่ามีปัญหากับลูกสาวค่ะไม่สบายใจเลยและขี้น้อยใจน้ำตาร่วงตั้ง2เดือนเลยก็อย่างนี้เมื่อวันคืนนี้ไปถวายพระไตรก็น้ำตาร่วงพระพูดอะไรก็น้ำตาร่วงมันร่วงเองอ่ะทนไม่ได้อ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรไอ้อย่างนี้นะจ๊ะก็โอเคแหละนะก็วันอาทิตย์มิถุนา2492หลักๆตอนนี้โดยรวมผมถือว่าก็คลี่คลายกับสมัยก่อนเยอะแล้วล่ะเพียงแต่ว่าผมคงเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะก็ดูแลโดยเฉพาะระบบภายในสตรีนะครับแล้วดูเรื่องของน้ำตาลนะนะครับพวกน้ำตาลทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้คือต้องระวังก็เป็นอยู่แหละที่ว่าฉีดกระปิกอะไรนะคะก็เนี่ยระบบภายในแหละไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ใช่อยู่แล้วแล้วพยายามตักบาตรถวายเพลพระถวายน้ำท่าให้ครบอันนี้โอเคละผ่านละคือถ้าไม่มีคนมารับตอนนี้ผ่าตาแล้วไปไหนเองขับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ไม่ได้ต้องให้เขามารับลูกสาวว่างก็ได้มารับถึงไม่สะดวกไปก็ได้หลายๆวันนานๆถึงจะได้ไปทีก็ไปทำให้น้ามากทีเดียวเลยอย่างนั้นนะคะเรื่องตาเรื่องต้อเป็นเรื่องปกติตามวัยนะผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เรื่องมันเคยอุบัติเหตุเมื่อพ.ศ.25ปลายปีนอนโรงพยาบาลหลายเดือนแล้วตามันเลื่อนค่ะก็ตามนั้นนะก็รักษาตามระยะไปในดวงก็น่าจะควบคุมได้นะแต่ก็เน้นในเรื่องของระบบภายในเป็นหลักกับช่องท้องนั่นแหละนะเวลาเกิดช่วง7โมงถึงไม่ถึง9โมงเนี่ยรู้ไหมคะจะไม่รวมที่อย่างเดียวถ้าเกิดเป็นลักษณะเสี่ยงมันต้องใช้เรื่องของวันที่ด้วยเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นละกันนะคะจ้านะอะไรอยากถามว่าอยู่ในราศีอะไรอยากถามนิดนึงค่ะอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เวลาที่แน่นอนก็ยึดหลักดูตามราศีนะครับก็เป็นรู้เช้าวันที่ค่ะวันที่เนื่องจากวันที่กับอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็อย่างนี้นะแต่มั่นใจว่า9โมงใช่ไหมไม่ถึง7โมงเช้า7โมงเช้าก็ยังดิฟกันอยู่ดีเอางี้ครับอย่างนั้นจ้ะๆคือมันก็ยังคาดเคลื่อนอยู่ดีนะก็เอาเป็นว่ายึดตามราศีเป็นหลักก็ได้ก็เป็นคนราศีพฤษภนะก็ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ผ่าตัดอุบัติเหตุนะก็ต้องระวังนะครับจ้ะเอาละขึ้นไปถวายท่าเดี๋ยวหน้าถวายอีกค่ะจ้ะดีครับจ้ะนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็นอเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสัญญาณไปแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาได้นะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ